สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าวอลเลย์นะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมกับเกมการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลชาย JVA ชิงเลิศแห่งเอเชีย2021นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้พูดถึงทีมชาติไทยกันเช่นเคยนะครับมากันแบบสั้นๆแบบนี้นะวันนี้หนุ่มไทยของเราลงสนามเจอกับทางด้านของคูเวตนะครับในรอบชิงอันดับที่15นะครับก็ถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็เป็นการชิงอันดับสุดท้ายนะฮะที่จะไม่ใช่บวยนะครับชิงเรียกว่าชิงหนีบวยของการแข่งขันนะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็เจอกับทางด้านของคูเวตนะครับผลงานของทีมไทยในแต่ละเกมที่ผ่านมานะเมื่อวานก็คุยกันไปได้สักนิดนึงนะครับเราก็แพ้ให้กับทางด้านของอุซเบกิสถานในรอบจะอันดับ13ถึง16มา2ต่อ3เซตนะครับยอมรับตรงๆว่าวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังแหละคือทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุกเกมที่ผ่านมาเราจะคาดหวังว่าอย่างน้อยต้องชนะนะตั้งแต่แมตช์ที่เจอกับคาซัคสถานนะครับมาเจอกับแมตช์ซาอุนะครับเราก็หวังว่าคือเป็นรองอ่ะรู้ว่าแมตช์ซาอุเป็นรองแต่ก็หวังว่ามันพวกควรจะชนะหรือแม้แต่แมตช์ที่แล้วนะครับเจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยผมก็หวังว่าน่าจะชนะได้นะครับน่าจะชนะได้แต่กลายเป็นว่ามันก็แพ้หมดสัก3เกมนะครับมาในแมตช์เนี่ยผมส่วนตัวผมนะอันนี้พูดตามตรงผมไม่ได้หวังและคือจะจบอันดับ15 16เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าภูมิใจเลยนะฮะมันตกลงมาไกลเกินกว่าคำว่าเราจะดีใจกับชัยชนะในแมตช์สุดท้ายที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะพูดถึงเกมในวันนี้นะครับพูดถึงเกมในวันนี้ของทีมไทยของเราเนี่ยถือว่าเราทำได้ดีกว่าในทุกๆเกมที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของคู่แข่งด้วยนะครับวันนี้คูเวตเองก็ไม่ใช่ทีมที่แบบมีประสิทธิภาพในเกมรุกในเกมรับในเกมบล็อกที่ดีเหมือนกับทุกๆทีมที่เราเจอใน3เกมที่ผ่านมาในรอบจัดอันดับนะครับทำให้เราเล่นได้ง่ายกว่าในทุกวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ถือว่ามีตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มาแล้วมันค่อนข้างแตกต่างจากเกมที่มันผ่านมานะครับผมก็คือจิรพัฒน์บุญคานะครับวันนี้นะครับจิรพัฒน์ได้ลงมาเป็นตัวจริงแล้วก็มีช่วงเวลาที่ทำผลงานได้ดีในสนามนะฮะแล้วก็เลยทำให้ทีมไทยของเรานะฮะเป็นฝ่ายที่เก็บชนะไปได้คือด้วยฟอร์มการเล่นที่อาจจะเป็นไปได้ว่าคู่แข่งอาจจะไม่เคยเห็นนะครับคือไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมโค้ชก็ไม่ใช้ด้วยนะอาจจะยังไม่มั่นใจอาจจะวันนี้พอน้องได้ลงมาน้องก็ทำผลงานได้ดีนะครับผม6คนแรกของทีมไทยในวันนี้นะครับถือว่าเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจากเกมที่ผ่านมานะครับตัวเซตเป็นยศพลนะครับหัวเสา2คนนั้นเป็นจิรพัฒน์นะครับจับคู่กับอัศนพันธ์นะมีหลังก็เป็นชัยพิพัฒน์บอลสั้น2คนเป็นธนทัศน์แล้วก็เอกวีนะครับผมแล้วก็เกมในเซตแรกนะครับเราทำได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ที่คะแนน25ต่อ16นะครับคือเปิดเซตมานะครับเซตแรกเนี่ยถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทีมไทยนะครับไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรเลยนะครับประสิทธิภาพในเรื่องของเกมรับเกมรุกของเราดีกว่าชัดเจนดีกว่าคู่แข่งอย่างคูเวตชัดเจนนะครับทำให้เราเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ก่อนนะครับในเซตที่1แต่เข้าสู่เซตที่2เนี่ยมันเริ่มกลับมามันเริ่มกลับมาลูปเดิมที่เราปัญหาเรามันเคยเจอแบบเนี้ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเกมรับเราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเราไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพเกมรุกของคู่แข่งเขาทำได้ดีกว่าเรานะครับโดยเฉพาะในเซต2เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าคูเวตเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับเกมรุกดีแล้วก็ความเป็นระบบดีกว่านะครับผมก็เลยทำให้เขาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับในเซตนี้ที่คะแนน25ต่อ21ก็เสมอกัน 1-1 นะครับจริงๆเซต3เนี่ยเข้าสู่เซต3เกมของเรากับเขาก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับคือทั้ง2ทีมประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ว่าของเราเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเอาอนุชลงมานะครับเล่นในตำแหน่งหัวเสาคู่กับทางอัศนพันธ์นะครับแล้วก็เอาทางด้านของชิรพัฒน์เนี่ยโยกไปเล่นในตำแหน่งบีหลังนะรู้สึกว่าอ่ะเกมของเรามันเปลี่ยนแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาก็ยังไม่ได้ดีกว่าเรามากนะครับทางฝั่งของคูเวตนะครับผมทำให้มันก็ยังสูสีกันอยู่แล้วก็แต้มเนี่ยของเราจะเหมือนจะได้เปรียบตลอดนะครับทางด้านของคูเวตจะเป็นฝ่ายตามหลังแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาแซงเราขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยเกมมันก็สูสีแต่ว่าด้วยความแน่นอนกว่าของเราด้วยประสิทธิภาพเกมรุกของเราทำให้เราทำได้ดีกว่านะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป25ต่อ23นะครับในเซตที่3นะครับทีนี้พอเราชนะเซต3ปุ๊บเซต4เราก็เล่นง่ายมากขึ้นนะครับเกมก็เป็นของเรามากขึ้นนะครับทางฝั่งของคูเวตก็เหมือนจะฮึดไม่ขึ้นละแม้ว่าต้นเกมจะยังสูสีแต่พอเบียดบี้กันไปสักพักหนึ่งนะครับผมทีมไทยเราก็เริ่มที่จะทำผลงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ในเซตที่4นะครับผมที่คะแนน25ต่อ20นะครับอ่ะรวมผลงานเราชนะทางด้านของคูเวตไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1เซตนะครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดนัดนี้นะครับก็เป็นจิรพัฒน์บุญคานะครับผู้เล่นที่ลงมาเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับสำหรับทีมไทยทำไปทั้งหมด20คะแนนนะครับรองลงมาเป็นอัศนพันธ์ทำไป16
6แล้วก็ธนทัศน์ทำไป11คะแนนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยบาเรียนเนี่ยทำเกมรุกนะครับไปทั้งหมด8คะแนนด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการออกสั้นที่แบบค่อนข้างเยอะมากทีเดียวกับเกมนัดนี้สำหรับทีมไทยโดยรวมนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะเราเล่นได้ดีนะครับถ้ามองถึงแค่เกมนี้นะไม่ต้องเป็นถ้าไม่ต้องไปดูองค์ประกอบอย่างอื่นไม่รู้ว่ามันแข่งรอบไหนอะไรยังไงดูแค่แมตช์เนี้ยเราเล่นได้ดีนะครับอาจยอมรับว่าวันนี้ฟอร์มของเราทำได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมนะครับมันมาดีในแมตช์นี้ก็ถามว่ามันน่าดีใจไหมแต่ถ้าคนเชียร์ไม่ได้ตามอะไรเยอะก็คงมองว่าก็ดีใจอ่ะเราชนะนะครับผมมันก็เป็นรางวัลปลอบใจนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่านี่ก็คือนั่นมันเป็นผลงานที่ย่ำแย่มากนะครับด้วยความที่สำหรับส่วนตัวผมนะตั้งแต่ผมดูมาเนี่ยนะตั้งแต่ปี2013ที่ผมดูวอลเลย์บอลทีมชายมาเราไปแข่งในชิงแชมป์เอเชียเราเข้าอันดับ1ถึง8นะฮะแล้วเราเข้ารอบ8ทีมได้ตลอดนะมา2ครั้งหลังอย่างที่ผมพูดไปบ่อยๆนะก็ปี2017กับ2019เนี่ยเราตกรอบแรกแต่เราก็ยังประคับประคองตัวให้มันไม่แบบหล่นไปเยอะขนาดเนี้ยแต่รอบเนี้ยนะครับอาจจะด้วยมองด้วยความที่แบบว่าอ่ะมองในมุมของนักกีฬาอาจจะใหม่ด้วยอาจจะตัวนักกีฬาหลายคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเล่นนะครับผมแต่ที่บอกไปว่าแมตช์ที่เจอกับคู่แข่งที่เราควรจะต้องชนะมันไม่น่าแพ้ขนาดนี้นะฮะมันไม่น่าแพ้ซาอุมันไม่น่าแพ้คาซัคมันไม่น่าแพ้อุซเบกิสถานนะครับมันน่าเสียดายที่ฟอร์มการเล่นของเราอ่ะมันดรอปลงมาเข้าใจว่าเป็นผู้เล่นชุดใหม่เป็นผู้เล่นที่เพิ่งจะติดทีมชาติเป็นครั้งแรกประสบการณ์ในการเล่นการแข่งขันในเวทีระดับเอเชียเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเสียดายแค่เสียดายว่าโอกาสดีๆของเราแบบนี้เราได้มีโอกาสไปแข่งในระดับเอเชียเรามีโอกาสได้ไปแข่งในแมตช์นานาชาติครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับแต่เรากลับไม่ได้มีผลงานที่มันน่าประทับใจหรือแม้แต่ชุดอื่นๆนะอย่าง VNL ที่เราได้ไปเล่นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากแต่โดยรวมนะฮะทุกแมตช์ทุกเกมเขาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีได้ตามมาตรฐานของเขานะครับหรือแม้แต่น้องๆ U19 ที่ไปนะครับในระดับโลกเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะมาตรฐานศักยภาพทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าอันนี้ก็เพิ่งจะติดทีมชาติเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำเหมือนกันนะครับทุกคนก็ติดครั้งแรกนะฮะด้วยซ้ำในการแข่งขันเวทีนานาชาตินะครับแต่พอมาเป็นทีมชายเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าความกระหายในเกมก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับความต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งผมก็ยังมองว่ายังน้อยอยู่พอมาเล่นโดยรวมนะครับทั้งที่จริงๆในลีกเราก็ทำได้ดีกว่านี้นะแต่กลายเป็นว่าพอมันมาดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันที่เราคาดหวังไว้มันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราหวังไงที่บอกแหละพอมาแมตช์เนี้ยผมไม่ได้หวังแล้วนะครับแมตช์ที่ชิงอันดับ15เนี่ยไม่ได้หวังว่าจะชนะแล้วแต่มันชนะก็อ่ะยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมกับอันดับ15ของเราก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีนะครับแย่มากเลยไม่ได้บอกว่าค่อยดีไม่ดีนะฮะแล้วก็แย่ด้วยนะครับอันดับที่15จาก16ทีมเนี่ยคงจะต้องไปลุ้นกันใหม่แล้วกันนะฮะทีมชายในหลังจากนี้นะครับยิ่งมันยิ่งแบบนี้มันยิ่งหดหู่นะผมยิ่งดูแล้วก็ยิ่งหดหู่กับผลงานของเรานะครับทั้งที่คุณภาพศักยภาพเรามันไม่ควรจะหล่นออกมาไกลขนาดนี้นะฮะที่9ที่10ที่11นี่ยังเข้าใจได้นะยังโอเคแต่มันอันนี้มันไกลไปนะครับอันดับที่15 16นี่มันไกลไปสำหรับเรานะครับไม่ควรจะมาหล่นมาขนาดนี้ด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ใหญ่เราจะมองเห็นนะแล้วก็นำไปแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อๆไปเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นก็การแข่งขันทีมชายนะครับไปเล่นในเวทีเอเชียไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องมานั่งกุมขมับกับฟอร์มการเล่นแบบนี้ทุกเกมมันก็ไม่ไหวนะฮะแค่ทีมหญิงเราไประดับเอเชียเนี่ยเราขนาดเราการันตีนะอย่างน้อย4ทีมเนี่ยนะฮะเราอย่างน้อยเราเข้า4ทีมตลอดทีมหญิงเรายังโดนด่าเยอะเลยแต่ทีมชายในแค่รอบแรกปัจจุบันเนี่ยนะยังไม่ผ่านเลยนะฮะมันก็ควรโดนด่าไหมนะขนาดผู้หญิงเข้าไป4ทีมเนี่ยยังโดนประจำเอ๊ะนี่น่าภาษาอะไรกับทีมชายที่แบบว่าตกรอบทุกปีมีอะไรที่ไม่โดนด่าแล้วก็นักกีฬาเดี๋ยวจะกลับมาถึงในเมืองไทยวันพรุ่งนี้นะครับในสักประมาณ5ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเข้ากักตัวต่อน่าจะกักสักถึงโน่นเลยนะครับวันที่4ที่5ผมจำวันเป๊ะไม่ได้นะครับเดี๋ยวกักตัวกันต่อประมาณ14วันเหมือนเดิมนะครับตามมาตรการของรัฐบาลนะฮะก็อยู่กันอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวลุ้นเชียร์กันต่อนะครับในทีมชาติไทยของเรายังเหลืออีก2ชุดนะครับในชุดยุวชนเยาวชนนะครับยุวชนหญิง U18 ที่เม็กซิโกแล้วก็เยาวชนชาย U21 ที่อิตาลีนะครับในช่วงเนี่ยเดี๋ยวได้แข่งแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ